นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่น้องใหม่แฟมิลี่ครับผมพาลูกสาวไปอาบน้ำมาครับผมแล้วก็ไปเดินออกกำลังกายครับไปถูต้นไม้ขัดตัวมาครับผมก็เลยดำเมี่ยมเลยตั้งแต่คลอดลูกมาก็อ้วนขึ้นนะครับอ้วนขึ้นตัวโตขึ้นร่างกายของเขาก็สูงขึ้นกว่าเดิมเยอะมากครับนานๆมาขี่ครั้งหนึ่งก็สูงรู้เลยว่าสูงมากครับผมตัวยาวเฟ้ยเลยครับผม19ปีเต็มนะครับน้องใหม่19ปีแล้วก็รออีกเดือน2เดือนครับผมก็จะรู้ว่าจะได้น้องอีกชักเชือกหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าผสมพันธุ์มาแล้วผสมพันธุ์กับพลายแบงค์มาแล้วครับผมผสมง่ายครับน้องใหม่ไม่ดื้อไม่ดื้อครับผมไม่ดิ้นไม่อะไรเลยครับผมก็รู้อาการแล้วก็น่าจะได้อยู่นะครับผมน่าจะได้น้องอยู่ยังไม่การันตีต้องดูอาการอีกนิดนึงแต่ผมก็มั่นใจอยู่นะครับแต่ก็มั่นใจลึกๆว่ามั่นใจอยู่เพียงแต่ว่าต้องรออีกสักเดือน2เดือนครับผมหญ้าสวยมากครับที่พัทยาหญ้าเยอะหาตัดง่ายนอนกลางวันด้วยนะครับน้องใหม่เนี่ยวันไหนเขาอยากนอนง่วงนอนเขาก็นอนกลางวันตัวโตมากครับตั้งแต่คลอดน้องไปก็สูงกว่าเดิมหลายเท่าตัวครับผมตัวโตสูงแล้วก็ตั้งแต่ผสมพันธุ์มากับพลายแบงก์ก็อ้วนขึ้นรออีกเดือน2เดือนก็รู้ครับว่าติดลูกหรือเปล่าขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่ Family นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดติดตามให้น้องใหม่ด้วยนะครับเมื่อเช้าขึ้นขี่ดูไปอาบน้ำสูงมากครับตัวใหญ่สูงกว่าเดิมขาหน้ายาวเฟ้ยเลยอาบน้ำมาแล้วสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยไม่ได้ถูตัวมาหลายวันครับหลายเดือนอยู่นี่ครับสะอาดสะอ้านขึ้นไปขัดตัวมาไปสปามาน้องใหม่ไปสปามาลูกสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยครับผมดูเนื้อตัวใสขึ้นปิ้งเลยนางอย่าลากไปไหนหน่อยฮะเดี๋ยวจะพาไปดูคุณตาจิตกันนะครับเลี้ยงช้าง3เชือกที่ปุ่งครับผมเดี๋ยวพาไปดูคุณตาจิตเลี้ยงช้าง3เชือกครับไปเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่ Family นะครับผมก็วันนี้ก็อยู่กับช้าง3เชือกนะครับผมอยู่กับพังดาวเรือง
แล้วก็กัญญาแล้วก็สีนวล นะครับผมนี่ครับสีนวลก็อยู่ฝั่งนี้นะครับผมนี่พังสีนวลครับเป็นช้างของคุณตาจิตนะครับผมวันนี้ก็ไม่ร้อนนะครับบรรยากาศก็ไม่มีแดดนะครับนี่ก็พังดาวเรืองอยู่ที่ตำบลโป่งนะครับเขาแม่แก้วครับผมบรรยากาศก็ยังเป็นป่าอยู่นะครับผมเมื่อก่อนน้องใหม่ก็อยู่ที่นี่นะครับตอนที่น้องใหม่ยังตัวเล็กๆก็ยังทำงานที่นี่ได้ตั้งหลายปีครับผมนี่ครับนอกจากอีกเชือกหนึ่งนะครับผมข้างในนี้ก็เป็นที่มัดช้างหมดเลยนะครับบรรยากาศยังเป็นธรรมชาตินะครับเป็นป่าเป็นเขาอยู่ตรงนี้ก็ร่มรื่นดีมากนะครับเนี่ยมัดช้างกลางวันก็มัดได้สบายนะครับจะไม่มีแดดถึงเลยเพราะว่าไอ้ต้นไม้สูงมากแต่ต้นนี้ก็ต้นนี้ตายแล้วตัวนี้นี่กันยากับดาวเรืองมันก็เป็นคุณตาจิตนะครับคุณตากำลังเอาหญ้าให้ช้างพอดีเลยคุณตาเลี้ยงเชือกเดียวนะครับผม3เชือกนี้เลี้ยงเชือกเลี้ยงคนเดียวครับช้าง3เชือกก็ช้างชราครับคุณยายกัญญาวันนั้นก็เห็นว่าปวดท้องอีกหมอมาใส่น้ำเกลือเป็นบ่อยครับถ้าช้างแก่กินหญ้าอ่อนๆบางครั้งก็ถ่ายไม่ออกนะครับช้างชราต้องคือเอาสางลูกน้ำคำไอ้อันนั้นเถอะบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกนะเอาสิไปทำงานแล้วนี่ไปจังมงนี่ก็พังทองหมื่นนะครับกำลังจะไปกินน้ำแล้วก็ควานก็จะไปทำงานต่อตอนนี้ก็อยู่ที่เขาแม่แก้วนะครับผมก็ช้างก็จะอยู่อย่างนี้นะครับผมถ้าแดดไม่ร้อนคุณตาก็ไม่ได้เอาไปข้างบนนะครับจะเอาไปช่วงกินน้ำแล้วก็ขึ้นมาครับคุณยายกัญญาอายุเยอะแล้วครับ60ปีได้อยู่ครับผมอายุก็เยอะพอสมควรแซ่บบ่ยายอ้วนสมบูรณ์อยู่นะครับช้างที่นี่ก็ยังอ้วนสมบูรณ์อยู่ส่วนเชือกนี้ก็คุณยายสีนวลครับผมยายสีนวลอ้วนดีครับคุณตาเลี้ยง3เชือกก็ถือว่าสมบูรณ์มากนะครับอ้วนทนสมบูรณ์ดีทุกเชือกเลยฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดติดตามให้น้องใหม่ด้วยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่ด้วยนะครับ Subscribe ให้น้องใหม่ด้วยวันนี้ก็ได้มาถ่ายคุณยายสีนวลกับกัญญาแล้วก็ดาวเรืองให้กับแม่ๆ FC ได้ดูกันนะครับผมคุณตาก็เลี้ยง3เชือกคนเดียวครับผม